ู้แทนกองทุนสัตว์ป่าโลกประจำประเทศไทยหรือ WWF ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รัฐบาลประกาศห้ามค้างาช้างจนกว่าจะมีการแก้กฎหมายรวมช้างป่าและช้างบ้านขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจะให้ความสำคัญโดยเฉพาะช้างที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ